แม่แตงโมเปิดใจหลังเห็นคลิปหลักฐานใหม่พร้อมฝากคำพูดถึงเต้มงคลกิจจากกรณีที่เต้มงคลกิจได้แถลงข่าวเปิดหลักฐานใหม่คดีแตงโมนิดาจมเจ้าพระยาเสียชีวิตโดยเป็นกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงคราม1โดยแจ้งว่ามีคนเห็นร่างคล้ายแตงโมลอยน้ำข้ามฝั่งแต่ไม่มีใครช่วยล่าสุดคุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมได้ออกมาเปิดใจหลังเห็นคลิปหลักฐานผ่านทางโทรศัพท์ใน Facebook Fanpageทนายคลายทุกข์ว่าน้องโมเก่งจังว่ายน้ำได้ครึ่งชั่วโมงเรือผ่านไปก็ไม่ช่วยแตงโมถ้าเป็นเรื่องจริงก็เศร้าใจที่ไม่มีใครช่วยตอบตรงๆคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงแตงโมมีแผลเยอะและดื่มวายไปอีกจะมีแรงว่ายน้ำได้ถึง30นาทีเลยหรือเรื่องหลักฐานก็แล้วแต่ส.ส.เต้สามารถมาเสนอทนายเดชาและจะตัดสินใจอีกครั้งท่านทำในนามส.ส.อยู่แล้วซึ่งเราได้คุยกันแล้วโดยท่านก็บอกว่าจะเต็มที่แต่ถ้าหากมีหลักฐานใหม่ๆแม่ไม่รับแต่มอบให้ทนายเดชาจัดการเพราะเรื่องผ่านมานานมากแล้วจะมีหลักฐานอะไรอีกมโนหรือเปล่าพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าคดีแตงโมไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเข้า DSI เป็นคดีพิเศษเข้าใจว่าทุกฝ่ายหวังดีแต่ตำรวจทำคดีได้จะจบแล้วจะมาหวังดีช่วงนี้เพื่อรื้อคดีใหม่จะยุ่งไปหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครติดต่อมาเลยคดีแตงโมไม่มีอะไรแอบแฝงมากมายแค่คน5คนบี5คนบนเรือก็จบแล้วคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ให้ทนายเดชาทำเรื่องจะเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานหมดแล้วให้รอดูแถลงแล้วจะช็อกตัวหลักฐานแม่ไม่เห็นว่าสำนวนใหญ่และสูงมากแม่คิดว่าเป็นคดีตกน้ำตกเรือประเภทนี้ทะเลาะกันในเรือแอลกอฮอล์ในตัวของแตงโมขึ้นมาสูงเพราะดื่มไวน์แก้วใหญ่มองให้เป็นแง่ดีไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ